เก็ดเคล็ดลับดีๆสำหรับมือใหม่หัดเลี้ยงปลากัดมีอะไรบ้างไปดูกันก็ไปอันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้รักในการเลี้ยงปลากัดทุกคนนะครับเก็ดเคล็ดลับดีๆมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับเราจะมาเปลี่ยนน้ำปลากัดกันนะครับนี่ก็คือปลากัดที่เราหามาได้นะครับวันนี้เราจะเปลี่ยนน้ำแล้วก็เดี๋ยวเราไปหาอาหารให้ปลากัดกันนะครับอาหารของปลากัดก็คือลูกยุงนะครับลูกยุงที่อยู่ตามน้ําขังทั่วไปนะครับแล้วก็ต่อไปมันก็จะเป็นยุงนะครับนี่นะครับมันก็จะอยู่ในน้ําขังแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาหากันเลยนะครับตอนนี้เราก็หาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือลักษณะของลูกยุงนะครับที่อยู่ในน้ําเห็นตัวเล็กๆนั้นมั้ยครับนี่นะครับนี่เต็มเลยนะครับลูกยุงตัวเล็กๆเนี่ยเราก็จะเอาใส่ให้กับปลากัดกินนะครับมีอาหารอันโอชะเลยนะครับเราก็หากินแบบธรรมชาติให้มันนะครับไม่ได้ไปซื้ออาหารตามร้านค้านะครับก็ให้อาหารประมาณวันเว้นวันนะครับปกตินะครับก็จะใช้ขนไก่ในการตักลูกยุงใส่ให้ปลากัดนะครับแต่ผมไม่มีผมก็เลยใช้ช้อนตักนะครับใส่เข้าไปในขวดของปลากัดเลยนะครับนะครับแล้วก็นี่ก็คือต้นผักเป็ดนะครับที่สามารถนำไปใส่ในขวดของปลากัดได้นะครับซึ่งลักษณะของต้นมันเป็นอย่างนี้นะครับมันก็จะมีรากของมันนี่นะครับนี่ก็คือรากของต้นผักเป็ดนะครับเราก็เอาไปใส่ในขวดด้วยนะครับเพื่อให้มันได้หากินนะครับมันก็สามารถแทะลิมนะครับบริเวณรากนี้แล้วก็อยู่ในเหมือนเสมือนบ้านของมันได้นะครับนี่ลักษณะของมันมีต้นปักเป็ดนะครับเดี๋ยวเรามาใส่ให้ปลากัดกันก็การใส่ต้นปักเป็ดนะครับก็เสมือนการสร้างบ้านให้มันอยู่กลมกลืนกับธรรมชาตินะครับมันก็จะรู้สึกว่าปลอดภัยนะครับนี่ครับก็เราเว้นช่องไว้ให้มันหายใจมันบ่นด้วยนะครับเพราะว่านิสัยของปลากัดมันชอบขึ้นไปหายใจแล้วก็มันจะก่อวอร์ดบริเวณด้านบนนะครับนี่นะครับโอ้เริ่มสวยแล้วสองตัวนี้การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดนะครับเราจำเป็นจะต้องดูแลเอาใจใส่นะครับโดยเฉพาะเรื่องอาหารเรื่องสถานที่อยู่ของมันนะครับก็น้ำเราก็จะเปลี่ยนประมาณ2วันครั้งอาหารก็จะให้วันเว้นวันนะครับอย่าให้มันอดนะครับถือว่าเป็นการรังแกสัตว์นะครับเราเอามาเลี้ยงเราต้องดูแลมันด้วยนะครับ
นะครับการเก็บปลากัดที่ถูกต้องนะครับเราจำเป็นจะต้องสอดกระดาษลงไปปิดกั้นนะครับใส่อย่างนี้อย่าให้เห็นกันปุ๊บเพียงแค่นี้นะครับเราก็ไปเก็บในบ้านได้แล้วนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับในการดูแลปลากัดให้สวยงามนะครับเกล็ดสวยก็คือการใส่น้ำหมักใบหูกวางนะครับซึ่งคนที่เอาไปกัดชนนะครับก็จะเป็นการบำรุงดูแลรักษานะครับเพื่อนๆ น้องๆหนูๆนะครับที่คิดจะเลี้ยงปลากัดนะครับถ้าหากว่าไม่มีเวลาดูแลไม่มีเวลาเปลี่ยนน้ำหรือเอาใจใส่ดูแลนะครับก็ผมคิดว่าเอาไปปล่อยตามธรรมชาตินะครับหรือว่าเอาไปใส่ในแหล่งที่มียุงลายเยอะๆนะครับเพราะประโยชน์ของปลากัดนอกจากว่าสวยงามแล้วนะครับมันก็จะกินลูกยุงนะครับลูกยุงของยุงลายหรือยุงอื่นๆที่อยู่บริเวณบ้านนะครับก็เอาไปใส่เอาไว้นะครับมันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็อยู่ในช่วงปิดเทอมนะครับก็น้องตอริกแล้วก็ผมก็ยังมีเวลาที่จะดูแลมันอยู่นะครับหลังจากเปิดเทอมเมื่อไหร่นะครับคิดว่าจะเอาไปคืนสู่ธรรมชาตินะครับให้มันขยายพันธุ์ต่อไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มารีวิววิธีการดูแลปลากัดนะครับอยากเลี้ยงปลากัดต้องดูแลนะครับให้เพื่อนๆได้ดูเพื่อนๆดูแล้วชอบใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามในช่องที่แอนดี้ฟาร์มของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ